เอาเป็นว่าเราเอาแบบพอประมาณอะไรฟาดมามีสาระเราค่อยฟาดกลับอะไรฟาดมาไม่มีสาระเราก็ไม่ฟาดกลับแล้วเอานโยบายมาใส่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้พี่น้องอุดรอุตส่าห์มาฟังกลับบ้านไปได้อะไรกลับไปบ้างอย่างนี้ได้ไม่ได้ครับพี่น้องอันที่หนึ่งบินกลับมาเมืองไทยเนี่ยประกาศไปตั้งแต่29กันยายนในโซเชียลมีเดียแล้วว่าจะกลับมาช่วยพี่คณิศรของผมช่วยกันหาเสียงมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับที่มหาลัยที่เรียนอยู่เนี่ยที่ไปช่วยสอนอยู่เนี่ยนักเรียนเขาปิดเทอมใกล้จะปิดเทอมแล้วเขาเตรียมตัวว่าเทอมหน้าเขาจะเรียนอะไรกันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นวันหยุดปีใหม่ที่อเมริกาก็ใช้โอกาสนี้บอกว่ามันเป็นวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าได้ข่าวว่าที่อุดรธานีก็มีคริสตจักรจำนวนมากมีคริสตจักรจำนวน75แห่งทำการบ้านมาแล้วก่อนลงพื้นที่ก็ขอสุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้ากับพี่น้องชาวคริสเตียนทั่วประเทศไทยกว่า 800,000 คนและพี่น้องคริสเตียนในอุดรธานีไปด้วยเลยเพราะเหตุนี้ถึงได้กลับมาที่เมืองไทยได้อันที่สองผมก็ไม่ต่างจากคุณทักษิณที่มีอีลากับเขาเหมือนกันคุณทักษิณรักคุณอุ้งอิงยังไงผมก็รักพี่พิมพ์อย่างนั้นก็อยากจะพอมันมีเวลาจากการงานก็กลับมาหาลูกบ้างมันจะไปกลัวแพ้อะไรมันจะไปกลัวแพ้ได้ยังไงแพ้มาตั้งเยอะแล้วแต่ชนะมาก็เยอะเหมือนกันนะได้ข่าวว่าอุดรเขตหนึ่งนี่ก็ชนะมาบ้านเกิดคุณทักษิณก็ชนะมาบ้านจันทร์สองล่าเขตนั้นผมก็ชนะมาปะโถแต่ชนะได้มันก็แพ้ได้อาพูดให้มันตรงๆชัดๆคุณเคนสอสอเคหนึ่งเนี่ยปี62ลงกับอนาคตใหม่ก็แพ้คุณป๊อปแกก็บอกว่าจะไปต่อไม่ต่อดีผมไปหาแกที่บ้านบอกคุณต้องสู้ต่อแล้วแกก็กลับมาสู้ปี66ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องอุดรชนะคุณป๊อปคนที่เป็นคู่แข่งตอนนี้ชนะมาแล้วจะให้ชนะอีกทีมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะให้ชนะหรือเปล่าแต่เลือกรามันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นคนละเกมการมันไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญของอุดรธานีทุกคนรู้ว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะครั้งใดมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดในประเทศไทยครับพี่น้องครับทั้งประเทศไทยคราวที่แล้วตอนที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน 77% 78% ทั่วประเทศไทยพี่น้องชาวอุดรมาใช้สิทธิ์เพียงแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่ว่ากันครับเราเข้าใจหัวอกพี่น้องแรงงานชาวอุดรธานีไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นไปทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลไปทำงานอยู่ที่ฮังการีไปทำงานอยู่ที่โปรตุเกสคิดถึงครอบครัวกันไหมเนี่ยถ้าคิดถึงเนี่ยสวดสวดดังๆให้ถึงพวกเขาเลยแล้วเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวจำนวนมากชาวอุดรธานีไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ได้ยิ่งย้อนกลับไปดูอบจ.ปี63 59% ครับพ่อ 59% ครับแม่อีกเกือบ 40% ของพี่น้องชาวอุดรไม่ได้มาใช้สิทธิ์อบจ.เลยไม่เหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเราสู้กันอีกแบบนึงไม่เหมือนตอนนั้นโวตติ้งเทิร์นเอาท์ไม่เท่ากันเศษกับส่วนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคราวนี้มั่นใจแต่ไม่ประมาทครับพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้
ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้ถล่มทลายวันที่24พฤศจิกายนนี้คูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเย็นนี้ฟังปราศรัยเสร็จกลับบ้านไปดูตู้ไปรษณีย์ว่าได้เอกสารจากกกต.มาหรือยังว่าวันที่24พฤศจิกา8โมงเช้าต้องไปเลือกตั้งคูหาที่ไหนเรามาปลดคำสาปของอุดรธานีเมืองหลวงของประชาธิปไตยแล้วไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆอย่างนี้ได้ไม่ได้ครับพี่น้องสุดยอดมากเรื่องที่สองจริงๆก็ไม่มีสาระอะไรหรอกเขาก็บอกว่าทำไมพรรคนี้ต้องมีสองป้ายมีพี่คณิศรอยู่คู่กับผมบ้างคู่กับหัวหน้าเทงบ้างของเขาไม่ต้องเพราะหน้าเหมือนกันก็เขาธุรกิจเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็หน้าเหมือนกันผมกับหัวหน้าแทงเนี่ยอุดมการเดียวกันแต่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันหน้ามันก็ไม่เหมือนกันมันก็แค่นี้ครับพี่น้องแล้วผมเนี่ยอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเป็นคนเปิดตัวเขาไอ้แคมเปญของผมเนี่ยมันเป็นแคมเปญลูกครึ่งเปิดตัวด้วยพิธาหาเสียงด้วยณัฐพงษ์เรื่องมันก็แค่นั้นคนดีไซน์มันก็ดีไซน์รูปคู่พิธามาก่อนตอนเปิดตัวพอเสร็จแล้วเขามายุบพรรคผมเขามาตัดสิทธิ์ผมเป็นได้แค่ผู้ช่วยหาเสียงก็ต้องให้หัวหน้าคนใหม่มาชื่อเทงเอาคุณทักษิณโดนยุบพรรคมา3พรรคผมโดนมาแค่2พรรคเป็นรุ่นน้องแกแทนที่จะเข้าอกเข้าใจกันแทนที่จะเห็นอกเห็นใจกันแทนที่จะร่วมมือการแก้กฎหมายให้เขายุบพรรคพวกเราไม่ได้อีก22พฤศจิกายนนี้จะได้ไม่ต้องไปลุ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญประชาชนเลือกมาแล้วก็ไม่เอาแล้วมาแขวะอะไรเล็กๆน้อยๆเรื่องรูปหล่อไม่หล่ออะไรเนี่ยผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะอยู่กับหัวหน้าเทงมานานตั้งแต่อนาคตใหม่นะมีอยู่อย่างเดียวที่ผมสู้เขาได้นั่นคือความโสดเนี่ยมาอุดรคนอ้อนก็ไม่มีเอาหัวหน้าเทงเขามีภรรยาแล้วไอ้ผมมันยังโสดอยู่ไอ้ความหล่อเขาก็สิงกว่าสดกว่าไอ้ฉลาดเขาก็ฉลาดกว่าแต่ก่อนหัวหน้าขึ้นป่าใสมีข้อมูลน่ะคุณเทงทำให้ทางนั้นเลยจะบอกให้พี่น้องพรรคประชาชนต้องอดทนนะอันนี้เนี่ยมันแพ้เป็นฐานผ่านเป็นแพทคุณต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้เวลากับหัวหน้าเทงเหมือนอย่างที่ท่านเคยให้หัวหน้าทีมคนนี้มาเขาคนนี้คือ AI ทางการเมืองเขาเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหางบประมาณมากมาย 3.3 ล้านล้านบาทสีพวกท่านทั้งนั้นให้เวลาผมดู2อาทิตย์ผมทำไม่ทันผมถามหัวหน้าเทงเฮ้ยเทงทำไงดีไอ้เทงบอกผมเอาตายแน่พี่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้กลุ่ม9กิกแปลออกมาตอนนี้อยู่ใน Excel อยู่ในคอมพิวเตอร์อยากจะรู้ว่างบประมาณเป็นยังไงอยากจะรู้ว่ามีช่อลาดบางหลวงอยู่ที่ไหนเป็นงบประมาณทำนู่นทำนี่อะไรเท่าไหร่แป๊บเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วเขาคือคนที่เปลี่ยนการเมืองไทยไปโดยตลอดการโดยเฉพาะการดูแลงบประมาณภาษีประชาชนของทุกของท่านและก็ของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาให้กำลังใจเขาเท่าที่ต้องการสวดดังๆที่สุดให้หัวหน้าเทพของเราหน่อยแล้วใครไม่ซ่อมฉันซ่อมใช่ไหมเอาใครไม่ซ่อมเอาใครไม่ซ่อมเอาใครไม่ซ่อมสุดยอดมากสวดให้ตัวเองหน่อยแล้วเอาต่อมาพูดเรื่องนโยบายเรื่องการเมืองเอาระดับประเทศก่อนแล้วค่อยย่อยมาจนถึงเรื่องเกี่ยวกับอุดรธานีแล้วก็เรื่องกับผู้สมัคร
กลับไปจะได้มีน้ำมีเนื้อกลับไปบ้านคุณทักษิณบอกว่าประชาชนยังไม่หายจนเพราะโดนยึดอำนาจไปโดนยึดอำนาจไปโดนปฏิวัติไปสองครั้งคุณทักษิณพูดถูกครับแต่ทำไมไปจับมือกับพรรคที่มาจากคณะรัฐประหารล่ะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยพี่น้องเข้าใจป่าวปากคุณทักษิณก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนของประชาชนตลอด18ปีที่ผ่านมามาจากการทำรัฐประหาร2ครั้งเสร็จแล้วสละมือกับฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือกับพรรคลุงสองลุงทั้งที่บอกว่าจะไม่จับมือทำไมแบบนี้ไม่รู้จะบอกว่าอะไรว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือเปล่าพี่น้องเสียดายมากที่สุดเลยตอนที่เป็น312เสียงอยู่ด้วยกันนั่นคือโอกาสที่ประชาชนเขาแยกกองมาให้แล้วกองฝั่งลุงไม่มีเรากับฝั่งเราไม่มีลุงเป็นโอกาสที่ถ้าเราร่วมมือกันเมื่อไหร่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมกลับทิ้งโอกาสนั้นแล้วมาบอกว่าคุณธนาธรอย่าไปแก้โครงสร้างอะไรมากนักอ้าวอย่าจะกระจายอำนาจไม่อยากแก้โครงสร้างอ้าวอยากจะทลายทุนผูกขาดไม่อยากจะแก้โครงสร้างอ้าวไม่อยากจะให้มีปฏิวัติอยากจะให้รัฐบาลพลเรือนอยู่ทหารอ้าวไม่อยากแก้โครงสร้างแล้วจะแก้ยังไงล่ะก็ปะผูกกันไปเรื่อยๆพอทำไม่ได้ก็ฟอกขาวบอกว่ามันเป็นเพราะว่าบอกคุณธนาธรไปแล้วว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อย่าไปแก้โครงสร้างมันมากพอพูดอย่างนั้นผมนึกถึงตอนทำท่าดีลรักดีลลับกับหัวหน้าชลนาเลยตอนนั้นมีรูปออกมาดีลลับลังกาวีผมก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่ยังไม่เชื่อตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันทำท่าเป็นข้าวต้มมัดเป็นดีลรักอยู่เลยแล้วพอมาตอนนั้นเอาเรื่องอื่นเรื่องนู้นนโยบายนั้นนโยบายนี้มาเป็นข้ออ้างพลิกออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาต่อมาบอกว่าอยากจะให้เกิดความเท่าเทียมทางโอกาสมาพูดกันที่อุดรนี่เลยวัดกันอย่างนี้เลยไหมใครเป็นนายกอบจคนต่อไปทำให้เกิดความเท่าเทียมทางโอกาสให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่อบจที่นี่ที่จะต้องทำอันแรกที่สุดคือสาธารณสุขความเท่าเทียมในโอกาสในการเข้าถึงสาธารณสุขไม่มีใครเข้าใจดีเท่ากับพี่คณิศรแล้วลูกสาวแกเป็นหมอลูกสาวแกเป็นหมอมาอยู่โรงพยาบาลที่อุดรเนี่ยแหละพี่น้องผมทำการบ้านมาแล้วไม่ได้ต้องการที่จะมาสาดโคลนว่ากันไปว่ากันมาอย่างเดียวงบอบจเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง 1,200 ล้านบาทเป็นงบสาธารณสุขอยู่35ล้านบาท35ล้านบาทจาก 1,200 ล้านบาทเนี่ยเป็นงบที่ดูแลสาธารณสุขสุขภาพของพี่น้องประชาชนคราวนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับอุดรนี่มีดีหลายเรื่องปัญหาที่แย่กว่าระดับชาติคืออันที่หนึ่งหมอต่อประชากรครับแม่2เตียงต่อประชากรครับพ่อ3ผู้สูงอายุป่วยโรคสำคัญ5โรคครับอยู่อันดับ60 70 76จังหวัดทั่วประเทศไทยทั้งนั้นปัญหาใหญ่เท่านี้งบประมาณอยู่เท่านี้พี่คณิศรบอกลูกสาวเป็นหมอรู้ดีกลับบ้านมาบ่นบอกทำงานไม่ไหวแล้วหมอคนไข้มีเป็นพันหมอมีอยู่แค่2ต่อ 1,000 อุดรนี่ 2.8 ต่อ 1,000 ทั้งประเทศไทยนี่หมอ 3.3 คนดูแลคนไข้ 1,000 คนต่ำกว่าขนาดนั้นคำนวณกันมาแล้วครับใครเป็นนายกอบจคนต่อไปจะให้ดีต้องเป็นให้พี่เป็นคณิศรคนนี้แหละเป็นนายกคนต่อไปพี่ต้องทำแบบนี้ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพลเมือง
พี่น้องชาวอุดรเขาบอกมาว่าเพิ่มหมอให้เขาต่อประชากรได้ไหมเพิ่มมาอีก650คนเราคำนวณกันมาแล้วไอ้เตียงที่มันไม่เพียงพอในการรักษาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก320เตียงให้คนอุดรสบายใจได้ไหมพี่นี่เลยความเท่าเทียมในโอกาสจริงๆความเหลื่อมล้ำมันมีหลายแบบความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอำนาจความเหลื่อมล้ำทางทรัพยากรความเหลื่อมล้ำทางรายได้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสความเหลื่อมล้ำในระบบยุติธรรมมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าคุณทักษิณจะเอาเฉพาะความเท่าเทียมทางโอกาสอันนี้เลยครับโอกาสในการเข้าถึงสาธารณสุขที่คนอุดรธานีไม่เคยได้มาไอ้ต่อมาผมก็เลยยิ่งงงกันเข้าไปใหญ่ครับว่าคุณทักษิณตกลงแกหาเสียงเหมือนแกเป็นฝ่ายค้านอ่ะผมก็ฟังว่าแกจะทำอย่างนั้นแกจะแก้อย่างนี้แกจะเพิ่มค่าแรงอย่างงู้นผมถามเฮ้ยพี่วิเชียนข่าวขำนี่เกเป็นนายกมากี่ปีแล้วพี่ปรากฏเป็นนายกมาแล้ว12ปีแล้วมันเพิ่งมาทำอะไรตอนเนี้ยไอ้ผมก็มานั่งดูว่าพี่นิดนายกเศรษฐาทวีสินเข้ามาเป็นนายกรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อไหร่24สิงหาคมนี่มัน14เดือนแล้วนะตกลงเป็นนายกมาแล้ว12ปีกับเป็นนายกประเทศมาแล้วอีก14เดือนพึ่งจะมาแจกเงินพึ่งมาจะทำค่าแรงพึ่งมาจะมาลดกฎหมายได้ข่าวว่าอยากจะแจกเงินแบบมือนึงนี่สิริกัญญาเพื่อนผมพูดมาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่ทำตามอยากจะกิโยตินกฎหมายนู่นสิริกัญญาตอนเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขาตั้งอนุกรรมธิการมาแล้วมีทั้งตัวเขาทำมีทั้ง TDRI ทำกฎหมายมีรวมทุกอย่างเนี่ยพ.ร.บ.น่าจะสักประมาณพันกว่ารวมกฎกระทรวงรวมพ.ร.ก.ทั้งหมดมีอยู่ 7,000 กว่าเขาบอกตัดได้ครึ่งนึงเลยขออย่างเดียวก็แล้วกันอย่าไปฟังข้าราชการเพียงอย่างเดียวฟังประชาชนด้วยฟังภาคเอกชนด้วยถ้าฟังประชาชนฟังเอกชนแล้วทำกิโยตินกฎหมายนั่นแหละความสำเร็จจะเกิดขึ้นไอ้ต่อมาบอกว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงไทยจีนผมจำได้เลยว่าเคยแฟกเช็คประยุทธ์วันนี้ยังไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าต้องมาแฟกเช็คทักษิณด้วยเนี่ยจำได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อวดว่าจะมีรถไฟไทยจีนตรวจสอบไปมาแค่กรุงเทพนครราชสีมาก่อสร้างไปได้แค่ 5% เคลมไม่ตั้ง500แล้วตอนนู้นนะพลเอกประยุทธ์อ่ะจำได้เลยว่าเคยพูดก็ไล่ตามมาดูตลอดคราวนี้บอกจะไปถึงฉงชิ่งไปนั่งล่าดูที่สุดพฤศจิกายนปี2560ไทย PBS อยู่เปล่าเดี๋ยวขอหาว่าผมมั่วข่าวออกไทย PBS เมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยว่าคืบหน้ามาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ปีก่อนพฤศจิกายน66ประมาณ26%ข้างนี้อยู่ประมาณ37%นครศรีธรรมราชก็ไม่ถึงหนองคายยังทำไม่เสร็จเลยถ้าบอกจะทำให้ได้แล้วรัฐบาลนี้บอกมาว่าจะทำยังไงให้สร้างเสร็จปี2572จริงๆสร้างจะสร้างให้เสร็จตั้งแต่2570ตอนนี้2572ยังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าจะเวนคืนที่ดินยังไงประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วที่นครราชสีมาเนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงอันนั้นผมว่าค่อยยังชั่วแต่ไม่ใช่พูดลอยๆบอกอุดรธานีเตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะมีรถไฟจีนเหล่าน้อยเราจะเอาไปขายได้ในขณะเดียวกันที่มันกลับกันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่จีนเทามันก็เยอะอยู่สินค้าก็ขึ้นมาเยอะอยู่ไปหาพี่น้องเกษตรกรไปตามตลาดบอกว่าผักผลไม้นี่มาจากจีนทั้งนั้นอย่าลืมว่าเราเอาไปขายเขาได้เนี่ยเขาก็เอากลับมาขายเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนายกอบจคนนี้ต้องมีวิสัยทัศน์เรื่องการท่องเที่ยวเป็นต้นงบอบจทำการบ้านมาแล้วครับพี่น้อง 1,200 ล้านบาทเป็นงบท่องเที่ยวอยู่แค่8ล้านโอ้โหบ้านเดียวกันโอ้โหทะเลบัวแดงเวลานักท่องเที่ยวมานี่เขาจะไปเที่ยวกันยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำรถเมล์ไฟฟ้าทำให้มีการเดินทางการขนส่งอีกหน่อยมาเที่ยวปุ๊บไม่ต้องห่วงมีรถทัวร์วนไปเลยให้เที่ยวคราวนี้แหละพี่น้องชาวอุดรธานีจะได้รับเงินเป็นเต็มเนื้อเต็มหน่วยจากการท่องเที่ยวเสียทีนึงอันที่สามแกบอกว่าต้องตั้งกองพาณิชย์และการท่องเที่ยวให้อุดรธานีช่วยดูแลพ่อค้าแม่ขาย SME อุดรธานี
ตอนนี้มีแต่กองท่องเที่ยวและการกีฬากองพาณิชย์ยังไม่มีเป็นของตัวเองเอาไว้แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะไล่มาจนถึงขณะนี้ถ้าพี่น้องยังสนใจและยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีระหว่างหมายเลข2กับหมายเลข1ผมมี3เหตุผลเน้นๆให้กับพี่น้องประชาชนว่าทำไม24นี้ต้องเลือกหมายเลข1อันที่1ครับพี่คณิศรแกเป็นคนขยันแกเดินมาทุกอำเภอแกดงเป็นลายตำบลนี่แกบอกแกจะลายเป็นหมู่บ้านแล้วไปที่ไหนทักทายแกได้เป็นทนายมาก่อนเคยเป็นรองอบจมาก่อนเลือกเขาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ทำงานได้เลยครับพี่น้องแล้วเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนี่มันไม่เหมือนนักการเมืองแบบอื่นนะเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นนายกอบจเป็นสจนี่กินข้าวใต้ถุนกับชาวบ้านไอคนเป็นสสนี่เข้ามาสวัสดีครับโบกไม้โบกมือแล้วก็เดินไปบ้านหลังต่อไปอยู่หน้าบ้านไอคนเป็นสวเป็นข้าราชการนั้นเขาอยู่บนรถแล้วก็บีบแต่แป้นๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นสสแล้วจะมาเป็นนายกอบจมันได้เลยนะพี่น้องมีมันก็เป็นไปได้แต่คนที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนขยันขันแข็งมันมีอยู่ก็คือพี่คณิศรอันที่สองนอกจากจะแกเป็นคนขยันแล้วแกมีทีมคนรุ่นใหม่สจจำนวนมากที่จะมาเปลี่ยนแปลงอุดรธานีไม่ใช่วันแมนโชว์อ้าวปรบมือสวดๆดังๆให้ทีมสจเราหน่อยแล้วว่าที่ผู้สมัครสอบจมาแล้วคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นลูกหลานคนอุดรเป็นทั้งวิศวะเป็นนักธุรกิจเป็นหมอตรึงพื้นที่อย่างแน่นอย่างเปี้ยเหตุผลข้อที่3ครับเราทำงานกันแบบไร้รอยต่อกับพรรคประชาชนพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยเขายุบไปแล้วเขาตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ยังหมายเลขหนึ่งอยู่ดีครับพี่น้องถ้าจะเอาพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยสสอุดรเขตหนึ่งของพี่น้องชาวอุดรไปจับมาเขาก็ยังให้เบอร์หนึ่งมาเองอย่างนี้ไม่มีโชคช่วยแล้วเบอร์หนึ่งต้องมาที่หนึ่งแน่นอนเหลือเวลาอีกไม่มากขอกำลังของพี่น้องประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ไปเลือกตั้งกันเยอะๆวันที่24พฤศจิกาคูหาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทำลายความสาบของอุดรธานีไปใช้สิทธิ์กันให้ถล่มทลายแล้วมาเปลี่ยนแปลงอุดรไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ